ส่วนการกราบไหว้พระพุทธรูปเนี่ยก็ไม่ได้มีบ่อนิสงส์ไว้เพราะพระองค์ไม่เคยบัญญัติเรื่องการสร้างรูปปั้นรูปหล่อนะแต่ใครจะทําก็แล้วแต่แต่องค์แทนพระองค์ก็คือพระธรรมนะพระธรรมสอนเราได้รูปปั้นสอนอะไรเราไม่ได้ถ้ายมไหว้ด้วยความระลึกถึงไม่ต้องมีก็ได้จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ท้าสักกะเทวราชเดินลงมาจากเวชันตราปราสาทประนมมือไหว้ไปทุกทิศมาตุลีเทพบุตรลูกน้องเท้าสักกะสงสัยถามว่าเท้าสักกะไหว้ใครเท้าสักกะบอกว่าไหว้มนุษย์ผู้มีศีลน,นักบวชผู้อยู่ประพฤติปรมจันอุบาศกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม ไหว้ตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธ,ธะไหว้พระปัจเจกผูู้เจ้าเห็นไหมไม่ต้องมีรูปปั้นอะไรก็ได้ก็ปนมมือไหว้ไปจิตใจระลึกถึงจบแล้วสําเร็จประโยชน์เราไปวิเวกตามป่าเขาเนี่ยเราแบกรูปปั้นไปด้วยไหมไม่มีพระรูปไหนแบกไปอะแล้วก้มกลับไหว้ได้ไหมได้เราก็กลับไหว้ไป คนไม่เข้าใจโอ้กราบต้นไม้เหรอเนี่ยเปล่ากราบพระพุทธเจ้านะใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> หรือเข้าใจผิดโอ้เคารพทิศหรือเปล่านะก้มกราบเพราะสมาภารในยุคนั้นมีการเคารพทิศต,ต้องไหว้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ต,ต,ตะวันออกตะวันตกภาษาลีบุตรก้มกราบอยู่นืกอว่าภาษาลิบุตรเคารพทิศเนี่ยภาษาลีบุตรก็ไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรไปเป็น อ่าสัญ,ญลักษณ์แทนด้วยเจตนาของท่านระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสารีบุตรก็กราบไปแค่นั้นเองนะโยมก็จะใช้ชีวิตง่ายไงก็ไม่มีอะไรส่วนใครจะมีก็มีไม่เป็นไรแต่มีแล้วให้เขา้าใจให้ถูกต้องว่าเรามีเพื่อการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่มีเพราะว่าโอ้อันนี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราขอได้ สิ่งนี้จะโดนบันดาลให้เราได้ถ้าเป็นอย่างนั้นคือความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่จะเราจะได้นั้นเกิดจากกรรมที่เราได้กระทำพองค์จึงตรัสว,ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเข้าใจไหม